ก็หมูผัดพริกเกลือเขาสามารถเอากากหมูไปทำอาหารตามสั่งได้10 บาทต่อชามราคา10 บาทใช่กะเพรากากหมูโอ้โหเจ๊ติ๊ดนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยว5 บาทนะจ๊ะกากหมูน่ากินมากชามละ2 คำชามละ2 คำ2 คำแบบ2 คำจริงๆเขาบอกว่าส่วนมากกินกันคนละ50 ชามใช่ปะแต่ทุกคนรู้ว่าทางเดียวจอดเพราะโมเห็นเมนูอีกเมนูนึงที่เราอยากกินมากสวัสดีทุกคนเราก็อยู่กันที่เดิมแหละเราไม่ได้ย้ายไปที่ไหนเลยทุกคนเราอยู่กันที่ร้านป้าติ๊ดนะคะก๋วยเตี๋ยว5 บาทใช่ที่นี่คือมีตำนานคือขายก๋วยเตี๋ยววันละ 2,000 ชามก่อนยุคก่อนโควิดแล้วตัวก๋วยเตี๋ยวเขามันก็จะมีอันนึงที่อร่อยมากคือกากหมูเขาขายอาหารตามสั่งด้วยแล้วเป็นเตาฟืนนะคะไม่ได้เป็นเตาถ่านอะไรทั้งนั้นเป็นเตาฟืนอะไรของมึงเตาฟืนเลยเหรอเตาปูนไงเป็นเตาฟืนนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะมีเมนูเด็ด1 เมนูเว้ยที่เรารู้สึกว่าอยากจะลองดูมากๆคือเขาสามารถเอากากหมูไปทำอาหารตามสั่งได้แล้วมันพิเศษยังไงครับมันคือข้าวกากหมูผัดกากหมูอย่างเดียวล้วนๆราคา10 บาทต่อชามราคา10 บาทใช่แล้วมันแบบมันสุดมากเดี๋ยวเราไปลองกินกันค่ะนี่เป็นแบบโอ้ยเป็นกากหมูต้มเราทานไหมนี่ค่ะคะได้มา กำลังจะทำกากเขาก็กำลังทำกากหมูพอดีนะคะใช่ครับอ๋อต้องเอาไปต้มก่อนนะคะอยากหั่นใช่ไหมล่ะอยากหั่นมาค่ะเดี๋ยวหนูช่วยหั่นค่ะมาค่ะหั่นที่ร้านก็ได้โอเคได้ค่ะอ๋อล้างมือแล้วนะขออนุญาตนะคะครับนี่กากหมูนี่มันทำกากหมูเยอะป่ะคะเนี่ยทำวันละกี่โลครับกากหมู3 โล4 ถึง 4 โล3-4 โลทำไมต้องไปต้มก่อนนะคะต้องเอาไปต้มสิเพราะว่ามันจะหั่นง่ายแล้วมันก็อ๋อต้มแล้วมันจะหั่นง่ายว้าวไม่พอโอ้โหแม่ค้าร้านนี้สวยจังกากหมูชิ้นนี้น่าจะอร่อยมากเลยค่ะแม่ค้าลืมหั่นอุ้ยสั่งแต่หนังพองหมดเลยเคล็ดลับหนังพองคือต้มก่อนใช่ไหมคะต้มก่อนแต่กากหมูเนี่ยเป็นอะไรที่ขายแล้วแพงมากเลยนะทุกที่ที่ซื้ออย่างเงี้ยถุงละ100อย่างเงี้ยเพราะเหมือนเป็นเมื่อก่อนอะค่าซื้อโลละ45เดี๋ยวนี้โลละ100ซื้อมาทำหมดนี่400เหรอคะเนี่ยใช่กากหมูต้นทุนสูงมากอะคือ10 บาทนี่คือเน้นแบ่งขายแบบไม่ขายทำก๋วยเตี๋ยวเดียวไม่เน้นแบ่งขายอ๋อไม่แบ่งขายเน้นทำก๋วยเตี๋ยวทำข้าวอย่างเดียวไม่ขายแบบขายอย่างนี้ต้องมาซื้ออาหารที่นี่เท่านั้นถึงจะได้กินเจ๊ติ๊กนะคะนี่ต้องต้มกี่ชั่วโมงคะเนี่ยต้มไม่ถึง1 ชั่วโมงขอโทษที่ค่ะลืมใส่แมสเมื่อกี้ไปกินขนมมาทุกคนอย่าโกรธโมนะโอ้โหอันนี้กระเทียมเจียวป้าเจียวเองใช่ไหมคะทุกอย่างอ๋อเจียวเองแต่เจียวแยกกับกากหมูโอเคเอาเลยนะใส่มาเลยค่ะโอ้โหแล้วก็เอากากหมูคลุกกับได้ยินเสียงป๊อปแป๊บป่ะใส่เพิ่มเป็นน้ำมันเพิ่มนิดหน่อยคนเลยลูกคนให้แบบไม่แห้งเนาะไม่แห้งเป็นน้ำมันเจียวน้ำมันกากเจียวนี่ค่ะน่ากินมากอันนี้คือกากหมูชีชะโชะชิเชะคุณป้าบอกว่าก่อนทำอยากจะให้เราลองชิมกากหมูแบบสดใหม่ร้อนเอาเลยนี่ครับไปครับนี่ค่ะอาชนค่ะอนุอร่อยอร่อยมากอันนี้ผัดเราไปผัดกะเพราต่อได้เลยใช่ไหมได้เลยเริ่มหนูสั่งค่ะเอาผัดกะเพรา5ค่ะผัดกระเทียม3ผัดพริกแกง3ค่ะเป็น11ค่ะรอดูกันอยากรู้เหมือนกันว่า10 บาทที่ว่าจะขนาดไหนเผ็ดไหมคะทุกคนเผ็ดมากสุดๆแบบ สุดๆอยากกินแล้วร้องกรี๊ดโอ้โหตอนนี้กรี๊ดจริงป่ะโอ้โอ้โหฟิลลิ่งเหมือนกินข้าวราดน้ำมันกากหมูชิ้นชามหนึ่ง10 บาทจะได้กากหมูประมาณ5 ชิ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราดูอันต่อไปทำอะไรคะกะเพราใช่ไหมคะไม่เคยอะไรผัดพริกเกลืออะไรอ๋อผัดพริกโอ้ยผัดพริกเกลือโอ้โหหอมมากกะเพรากับหมูสุดยอดแล้วปกติถ้าขายเป็นจานใหญ่ๆเลยขายจานเท่าไหร่คะ40 ถึง 50 บาท40 ถึง 50 บาทหนูเอาพริกเกลือ50 บาทจานนึงแล้วกันครับโอ้ยเผาโอ้เอานะเอาเลยค่ะเผ็ดจัดเลยเผ็ดจัดประหลัดบอก50 บาทธรรมดาทางนึงคือเหมือนคุณป้าเขาอยากฝากบอกทุกคนว่าสั่งเป็นชามใหญ่เถอะถ้าที่อยากทำชามเล็กแต่เขาคือถ้าจะเอาก็ทำได้นะกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะสั่งแบบเมนูเดียวทีละ4 ชามไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบทำให้อันนี้พริกแกงนะคะนี่พริกแกงวันนี้ก็น่ากินมากกะเพรากากหมูอ่ะกะเพรากากหมูอันนี้กระเทียมกากหมูกระเทียมกากหมูกระเทียมนะคะอันนี้กากหมูพริกเกลือสิ่งที่น่ากินสุดน่าจะเป็นนี้ค่ะโอ้โหสั่ง50เลยแล้วเริ่มชิมกันเลยนะเริ่มจากเบสิกสุดเลยกระเทียมเหรอกระเทียมเบสิกสุดกระเทียมนี่กระเทียมนะคะอ้วนแน่ก่อนไปกินข้าวนะคะขอทายอินแป๊บนึงนะคะใครที่ไม่สนใจข้ามไปได้เลยแต่ใครที่อยากลองขอให้ฟังทางนี้ค่ะเพราะว่า11/11นี้นะคะ Shopee เขามีแคมเปญเด็ดๆค่ะลดช็อกโลกลดถูกที่สุดในรอบปีส่งฟรีแถมได้ร่วมลุ้นสิทธิ์ New You to Korea นะคะสิทธิ์เพิ่มคูณ2ไปเลยทุกคนคือราคาจะบอกว่าจุกมากๆนะคะให้ไปกดซื้อได้นะคะตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยเดี๋ยวจะใส่ให้ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดอันบนสุดนะคะเข้าไปได้เลยแล้วก็เลือกซื้อตามเซตที่อยากได้นะคะอันนี้คือโค้ดลับของเรานะคะช็อค1ช็อค2ช็อค3ใส่โค้ดช็อค1นะคะสำหรับ New You 8 กล่องหรือ Begin 8 กล่องหรือ Begin 4 กล่อง New You 4 กล่องนะคะจากราคา 3,120 ลดเหลือเพียง 2299 เท่านั้นทุกคนและเซตที่ขายดีที่สุดของเรา New You 4 กล่องนะคะจาก 1,560 เฉพาะ 11/11 เท่านั้นลดเหลือเพียง1199ทุกคนต้องรีบต่ำจริงๆและส่งฟรีวันนี้วันเดียวเท่านั้นเพิ่มสิทธิ์คูณ2จับฉลากลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับเกาหลี12ใบนะคะวันที่13นี้นะทุกคนก็คือวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะใครอยากตามรีบตามเลยจ้ะอย่าลืมกดลิงก์ข้างล่างนะคะตรงคอมเมนต์นะคะและใส่โค้ดตอนกดซื้อช็อค1ช็อค2ช็อค3แล้วเจอกันค่ะกับ 11/11 New You ลดช็อคโลกฟินมากเห็นไหมมันเป็นแบบหนังหมูกรุบๆมันหมูฉ่ำๆผัดกระเทียมหอมหอมพริกไทยด้วยชิมดูสบายสบายตัวไม่ได้เล็กนะคะลุงเนี่ยป้าเขาผัดมีรสชาติแบบเข้มๆอะไรคือเช็ดลับป้าเขาใส่ซุปก๋วยเตี๋ยวทำให้เหมือนแบบมันนัวรสชาติมันนัวนี่ผัดกะเพรานะคะอันนี้เป็นกะเพรากากหมูที่ใส่หมูสับด้วยชิมเลยมีหมูสับมันกรอบมากกากหมูป้าดีมากไปกินเพื่อนขายแล้วเป็นไงตรงปกความเป็นกะเพราเลย กะเพราตรงปกกะเพราตรงปกแต่ว่าเพิ่มเติมคือกากหมูอันนี้คือพริกเกลือนะคะพริกเกลือกับหมูอร่อยกับหมูพริกเกลืออร่อยกับหมูพริกเกลือมีความหวานรู้ว่าสั่งแค่10 บาทจริงๆก็คุ้มแล้วอ่ะมันเราไม่ควรกินจากหมูเยอะอ่ะนั่นนะพริกเกลืออร่อยใช่ไหมขอชิมชามใหญ่เลยละกันนี่อ้าวไข่แดงไม่เป็นอย่างหวานใส่ตามช้อนมาเลยไม่เป็นไรนั่นไงเสียใจมากแล้วก็แหวกมาจ้าแหวกมาจ้าอันนี้กากหมูผัดพริกเกลือ50 บาทแน่นๆคุ้มๆที่ระยองไข่ดาวด้วยนะคะปูแบบนี้เลยคำนี้ไปเลยจับหมูกรอบย่างกรอบไข่ดาวนัวๆนี่ต้องกินนี่เพิ่มกระโดดพริกน้ำปลาคือเด็ดเลยน้ำปลาโอ้โหพริกก็ไม่เผ็ดชิมเลยไม่เผ็ดจริงเป็นไงเผ็ดเผ็ดใช่หรอเผ็ดนี่จุกอ่ะนี่ครับแสงว่าไปเลยข้างหลังเริ่มต้นอร่อยเรามากินกันให้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาโหวตแล้วเราชอบอะไรบ้างรีวิวเป็นยังไงคุ้มค่าหมูกากหมูอ่ะดีเราว่ากากหมูมันเป็นของที่แพงอ่ะคือตอนแรกเห็นว่า10 บาทแล้วเฮ้ยได้เท่านั้นเองเหรอแต่จริงๆแล้วอ่ะทุกคนลองคิดดูดีๆมันก็ได้เยอะแล้วเพราะว่ากากหมูต้องแบบมันหมูชิ้นเท่านี้แล้วหดเหลือแค่นี้นึกออกปะมันคือแบบต้นทุนมันสูงจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าชอบว่า10 บาทเหมาะสมเพราะอะไรรู้ปะพอ50 บาทอะกินแค่2 คำมันก็เริ่มเลี่ยนแล้วทุกคนกากหมูเป็นอะไรที่กินได้ไม่เยอะขนาดนั้นแล้วพอมาถือว่าเรามาร้านเจติสนี่ขอเหมารวมเลยก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวชามเล็กๆชามนึงอะไรเงี้ยมันจะแบบมันได้กินหลากหลายมันได้กินหลายอย่างพอดีอิ่มพอดีใช่อิ่มพอดีใครอยากรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นไงก็ไปดูคลิปก่อนหน้านะคะส่วนวันนี้จะให้โหวตว่าชอบผัดอะไรมากสุดผัดกะเพราผัดพริกเกลือผัดกระเทียมแล้วก็ผัดพริกแกงพร้อม1 2 3ผัดพริกเกลือต้องใส่นี่ด้วยน้ำปลาพริกเขาเด็ดมากเลยทุกคนพริกเขาแบบเค็มอ่ะมันแบบมันเด็ดอ่ะมันถึงชุ่มฉ่ำไปแล้วนะอิ่มมากบ๊ายบาย